อย่าเพิ่งทิ้งเปลือกก่อนรู้ความลับของมันค่ะแบบที่เราคาดไม่ถึงมาก่อนประโยชน์ของเปลือกผลไม้ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะสุดยอดขนาดนี้กินแล้วอย่าทิ้งเด็ดขาดค่ะวันนี้เราเลยมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเปลือกผลไม้มาเริ่มกันเลยค่ะเปลือกกล้วยช่วยขัดหน้าเปลือกกล้วยความจริงแล้วดีเวอร์นะคะนำเปลือกกล้วยมาขัดบนใบหน้าเพื่อช่วยในการบำรุงผิวหน้าแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเปลือกกล้วยสุกเท่านั้นนะคะวิธีง่ายๆคือหลังจากการทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้วให้นำเปลือกกล้วยด้านในถูวนบริเวณรอบใบหน้าประมาณ2นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดตัวเส้นใยในเปลือกกล้วยจะมีแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าสุขภาพดีสดชื่นเปล่งปลั่งค่ะขัดรองเท้าด้วยส่วนผสมจากเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดค่ะที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำยาขัดรองเท้าได้ดีเยี่ยมมากๆกรรมวิธีเริ่มต้นด้วยการตากเปลือกมังคุดกลางแดดจนแห้งจากนั้นให้นำมาเผาไฟจนเป็นสีดำแล้วนำมาบดให้ละเอียดพักทิ้งไว้แล้วนำเทียนไขมาละลายน้ำมันมะกอกวาซาลีนน้ำมันเครื่องแล้วเติมเปลือกมังคุดบดละเอียดที่เตรียมไว้ลงไปผสมให้เข้ากันค่ะเทใส่ภาชนะพักไว้ประมาณ 30-45 นาทีสังเกตว่าน้ำยาจะแข็งตัวคุณก็สามารถนำไปขัดรองเท้าได้เลยค่ะเปลือกส้มช่วยป้องกันความชื้นเปลือกส้มค่ะมีประโยชน์แบบสุดๆโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้เพื่อป้องกันความชื้นอย่างโหลแก้วที่บรรจุน้ำตาลวิธีง่ายมากๆแค่คุณแม่บ้านนำเปลือกส้มใส่ลงในโหลน้ำตาลทิ้งไว้เท่านี้ก็จะช่วยป้องกันความชื้นได้แล้วค่ะเปลือกแอปเปิ้ลก็กินได้นะคะผลไม้ชนิดอื่นอาจต้องปอกเปลือกออกแต่ไม่ใช่กับแอปเปิ้ลค่ะเพราะในเปลือกของแอปเปิ้ลค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินซีและสารไทเทอร์พินอยด์เปลือกผลไม้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ชนิดไหนเราสามารถนำมาใส่ต้นไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยหรือจะเรียกว่าเป็นอาหารชั้นดีสำหรับบรรดาต้นไม้เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเปลือกผลไม้ดูเหมือนจะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์แต่กลับนำมาใช้สอยได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวลองนำเรื่องน่ารู้ของเปลือกผลไม้ไปใช้ดูกันนะคะ